โปเกมอนลิงสามธาตุดูๆไปแล้วมันก็เหมือนกับเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์เหมือนกันนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้ผมมีโปเกมอน6ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังก็จะเป็นเจ้าลิงจากเจน5ซึ่งก็จะเป็นพวกยานับปุยานักกี้บาอบปุบาอกกี้อะไรแบบนั้นนะครับผมชื่อพวกมันก็จะค่อนข้างจำง่ายคือชื่อจำง่ายแล้วก็จำสลับง่ายด้วยครับผมพอชื่อพวกมันมีความคล้ายกันนะซึ่งทุกคนน่าจะได้เห็นปกแล้วล่ะครับว่าน่าจะเป็นโปเกมอนตัวไหนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับว่าพวกมันนะครับมีความเป็นลิงธาตุสตาร์เตอร์เลยครับผมชอบเรียกพวกนี้ว่าเป็นลิงสตาร์เตอร์นะเพราะว่าพวกมันอยู่เจน5ใช่ไหมแล้วทีนี้ในเจน5รู้สึกว่ายิมแรกใช่ไหมมันก็จะมีการใช้เจ้ายิมพวกนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้โปเกมอนสตาร์เตอร์ตัวไหนครับซึ่งมันมีธาตุพืชธาตุไฟธาตุน้ำครับผมโปเกมอนสตาร์เตอร์ก็ธาตุพืชธาตุไฟธาตุน้ำถูกไหมแต่ไอ้พวกนี้นะครับมันวิวัฒนาการได้แค่ขั้นเดียวไม่ได้มี3ร่างเหมือนกับพวกโปเกมอนสตาร์เตอร์ทั่วไปนั่นเองครับทีนี้ก่อนเข้าสู่รายตัวผมเกริ่นไว้ประเด็นนึงได้มั้ยนะครับคือเรื่อง ability ของมันครับ ability ของพวกมันทั้ง6ตัวที่ผมจะเล่าเนาะก็คือจะเป็นกรัฟโทนี่นั่นเองครับซึ่งพูดเกินไว้อย่างนี้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำในแต่ละตัวนะครับจะได้เข้าโปรไฟล์เข้าสเตตัสอะไรก็ว่ากันไปเลยซึ่ง ability กรัฟโทนี่ก็ต้องบอกว่าเป็น ability ที่ทำให้มันกินผลไม้เร็วขึ้นนั่นเองครับปกติเวลาเราถือเบอร์รี่ถือผลไม้อยู่ใช่ไหมเราจะกินเบอร์รี่สักประมาณตอนที่เลือดเหลือ1ใน4นะครับแต่ว่าถ้ามี ability กรัฟโทนี่ปุ๊บก็จะกินตอนเลือดเหลือครึ่งนึงอะไรแบบนั้นแต่ความพีคของไอ้พวกนี้คือ ability ลับของมันหรือ hidden ability นั่นเองครับคือทุกคนจำพวกโปเกมอนสตาร์เตอร์ได้ใช่ไหมถ้าเป็นโปเกมอนธาตุพืช ability พื้นฐานของมันก็จะเป็น overgrowth และถ้าเป็นธาตุไฟ ability พื้นฐานก็จะเป็น blaze และในส่วนของธาตุน้ำ ability พื้นฐานก็จะเป็น torrent นั่นเองครับซึ่ง3 ability นี้ทำงานในจุดเดียวกันนะครับก็คือเลือดเหลือ1ใน3ปุ๊บมันก็จะ boost พลังการโจมตีของธาตุนั้นๆธาตุพืชธาตุไฟธาตุน้ำก็ว่ากันไปซึ่ง hidden ability ของไอ้ลิง6ตัวนี้เป็นอันนี้ครับผมคือยานักปุกกับยานักกี้เนี่ยเป็น overgrowth และบาอบปุกกับบาอกกี้เป็น blazeและฮิยาปุกับฮิยากิเนี่ยเป็นทอร์เรนต์นั่นเองครับก็ง่ายดีนะครับผมยิ่งตอกย้ำความเป็นลิงสตาร์เตอร์ที่ผมเรียกชื่อเล่นมันแบบนี้มากเลยเนี่ยภาพรวมที่เชื่อมโยงถึงการพูดรอบเดียวจบก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักรายตัวกันแล้วเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่ายานับปุนั่นเองครับยานับปุเป็นโปเกมอนลิงหญ้าธาตุพืชนะครับคือตัวของมันนะครับเป็นโปเกมอนที่ชอบสะสมพวกใบไม้สมุนไพรต่างๆนานาสมุนไพรเอาไปทำอะไรได้ครับสมุนไพรเอาไปทำพวกยารักษากินแล้วอาการดีขึ้นบลาบลาใช่ไหมครับนั่นแหละครับสมุนไพรทำเป็นยาซึ่งตัวของมันก็จะชอบสะสมใบไม้อย่างที่บอกไปนะครับและที่จริงแล้วไอ้ส่วนใบไม้บนหัวของยานับปุกนะเอามาทำเป็นสมุนไพรก็ยังได้ครับโดยเอาไปแบ่งให้พวกโปเกมอนที่ไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้โปเกมอนตัวนั้นมีความกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นแต่ตัวของมันเนี่ยไม่ใช่ว่าแบ่งให้ใครง่ายๆนะมันจะต้องรู้สึกว่ามีความคุ้นเคยมีความเป็นเพื่อนมีมิตรภาพที่ดีต่อกันซะก่อนถึงจะสามารถแบ่งปันให้ได้ครับนอกจากใบไม้แล้วจะมียานับปุกบางตัวที่ชอบหาพวกผลไม้นะครับซึ่งผลไม้บางทีมันก็เก็บมาสต็อกไว้ที่ตัวมันเองและมันก็ชอบกินผลไม้เพราะว่าผลไม้ที่ยานับปุกกินเข้าไปเนี่ยก็จะส่งเสริมให้ร่างกายของมันมีความเขียวชอุ่มดูสดใสและตัวของมันก็จะได้ผลิตพวกแบบพืชที่สามารถเป็นยาดีให้กับโปเกมอนตัวอื่นได้ด้วยครับคราวนี้ในส่วนของสเตตัสของยานับปุกนะครับมันจะเป็นโปเกมอนที่มีค่าสปีดสูงสุดเลยและพลังโจมตีกับป้องกันก็ไม่หนีกันนะครับพลังโจมตี2ด้านเท่ากันเป๊ะพลังป้องกัน2ด้านเท่ากันเป๊ะเดี๋ยวดูซิว่าร่าง2จะเป็นอย่างนี้ไหมครับซึ่งเจ้ายานับปุกจะวิวัฒนาการกลายเป็นยานักกี้ได้ก็เมื่อใช้หินใบไม้ครับเมื่อใช้หินใบไม้ปุ๊บวิวัฒนาการกลายเป็นยานักกี้โปเกมอนลิงหนามธาตุพืชครับซึ่งร่างกายของมันนะครับก็จะเป็นลิงที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นและร่างกายแต่ละส่วนนะครับถ้าเปรียบเป็นคนก็คือมันมีขนงอกออกมาเยอะใช่ไหมซึ่งขนของเจ้ายานักกี้ก็จะออกเป็นเหมือนกับหญ้าตัวหญ้าเหล่านี้ก็จะมีเหมือนกลิ่นเป็นหญ้าเลยประมาณว่าถ้าเราไปเดินกลางสนามหญ้าได้กลิ่นยังไงมายืนข้างเจ้ายานักกี้เราจะได้กลิ่นประมาณนั้นเลยครับจากยานับปุที่กลายเป็นยานักกี้นะครับโปเกมอนที่ยึดมั่นในมิตรภาพมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนรอบข้างแต่คราวนี้พอกลายเป็นยานักกี้ปุ๊บมันจะเป็นโปเกมอนที่มีความใจร้อนสูงนะครับมีอารมณ์ที่รุนแรงและถ้าเกิดว่าอะไรไม่ได้ดังใจมันก็มักจะใช้กำลังกับสิ่งที่อยู่รอบข้างทันทีครับสิ่งที่เป็นความสามารถที่น่ากลัวของมันก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับซึ่งตัวของมันสามารถใช้ขาแขนผสานกันในการเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาและอีกฝ่ายนึงก็อาจจะมองตามไม่ทันนอกจากนั้นแล้วตัวของมันยังสามารถใช้หางในการโจมตีได้ซึ่งหางของมันจะ
น่ากลัวก็ตรงที่ว่ามีเป็นหนามซะด้วยครับซึ่งหนามนั้นสามารถเอาไว้ฟาดแทงศัตรูซึ่งศัตรูที่โดนเข้าไปก็จะเหมือนกับโดนพิษแล้วก็ทำให้ร่างกายนั้นเกิดอาการผิดปกติได้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งที่โปเกเด็กซ์พูดถึงไว้นะครับก็คือในส่วนที่เป็นบนหัวของมันนะครับอันนั้นเราเรียกว่าเป็นใบไม้ก็ได้ครับซึ่งก็ยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรได้อยู่นะครับถ้าเอาไปบดเป็นยาอะไรพวกนี้สามารถเป็นยาบำรุงเป็นยาแก้อาการเจ็บป่วยได้แต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ส่วนใบไม้นี้ของยานักกี้มีรสขมมากๆนะครับเรียกว่าต่อให้บดเป็นยาแล้วก็ยังขมจนโปเกมอนบางตัวหรือคนบางคนก็กินไม่ได้ครับให้เขาเลือกกินไอ้ยาขมอันนี้กับเลือกให้ป่วยต่อไปบางคนเลือกป่วยต่อไปแล้วให้หายเองตามธรรมชาติยังจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นเลยครับในส่วนสเตตัสของเจ้ายานักกี้นะครับเมื่อวิวัฒนาการแล้วก็ยังมีสปีดสูงที่สุดอยู่ดีและในส่วนของค่าพลังโจมตีกับป้องกันก็จะเป็นทรงเดียวกับยานปุเลยครับก็คือเลือกเล่นโจมตีได้ทั้ง2สายเนาะแต่พลังป้องกันรู้สึกว่าจะขึ้นไม่ทันพลังโจมตีนะเนี่ยนะครับก็มีความห่างมากยิ่งขึ้นและตรงนี้ผมอยากรู้จังเลยว่ามีท่านผู้ชมท่านไหนเคยเล่นเจ้ายานักกี้หรือเปล่านะครับคือแบบผลรวมสเตตัสของมันก็ไม่ได้น้อยนะครับอยู่ที่498ใช่ไหมใครแบบเคยเล่นแล้วมีบูสเซตอยากจะแนะนำอย่างนี้ก็ลองจัดกันเข้ามาหน่อยสิครับนี่โปเกมอนตัวต่อมาก็คือบาโอปุนะครับผมบาโอปุเป็นโปเกมอนอุณหภูมิสูงธาตุไฟครับซึ่งตัวของมันนี้ในบรรดาลิงทั้ง3ถือว่ามีสติปัญญาที่สูงที่สุดนะครับมีความฉลาดหลักแหลมมีการคิดวางแผนรอบคอบเวลาที่มันจะไปไหนก็ตามมันจะมีการคิดเอาไว้ว่าตัวเองจะต้องไปตกอยู่ในอันตรายนะเรียกว่ามีความรอบคอบนั่นแหละครับตัวของมันชอบหากินอยู่ในป่าเนาะเวลาที่มันหากินในป่าเนี่ยมันจะมีอาหารโปรดเป็นลูกไม้ครับผมซึ่งเป็นลูกไม้เบอร์รี่ที่อยู่ตามต้นไม้เหล่านี้นะครับบาโอปุมันก็ชอบไปเด็ดมาแล้วก่อนจะกินมันชอบใช้เปลวไฟของมันเนี่ยทำให้พวกลูกไม้นั้นสุกแล้วค่อยกินเข้าไปก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นครับซึ่งเวลาที่อยู่ในป่าเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงหากินนะครับแต่พื้นที่อาศัยส่วนใหญ่จริงๆของมันเนี่ยอยู่ในพวกถ้ำแถวๆภูเขาไฟซึ่งเวลาที่ไปอยู่ในป่าบางทีมันก็จะรู้สึกว่าอากาศไม่ร้อนเท่าที่ควรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมาะสมกับร่างกายของมันมันก็เลยชอบจะอยู่ที่ที่แบบว่ามีแสงแดดจ้าๆร้อนๆจัดๆเลยและพื้นที่ภูเขาไฟนั้นถือว่าตอบโจทย์มากๆครับโดยตัวบาโอปุเวลามันต่อสู้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีการเร่งพลังเปลวไฟในร่างกายของมันซึ่งจุดที่ร้อนที่สุดก็จะอยู่บนหัวของมันนั่นแหละครับส่วนหัวของมันดูรูปลักษณ์แล้วก็เหมือนเปลวไฟเหมือนกันเนาะอันนั้นเขาว่ากันว่าถ้ามันโมโหขั้นสุดแล้วอุณหภูมิสามารถเร่งได้ถึง300องศาเซลเซียสกันเลยและถ้าดูสเตตัสของบาโอปุนะครับก็ทรงเดียวกันเลยนะเป็นโปเกมอนที่มีพลังโจมตี2ด้านเท่ากันป้องกัน2ด้านเท่ากันซึ่งเท่าที่ผมรีเช็คแล้วก็เท่ากับของยานับปุนั่นแหละครับและของฮิยับปุก็จะเท่ากันเป๊ะซะด้วยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของฮิยับปุเดี๋ยวขึ้นให้ดูพอเป็นพิธีครับผมว่าสเตตัสของมันก็จะทรงประมาณนี้เลยนะและบาโอปุนะครับถ้าจะวิวัฒนาการมันจะต้องใช้หินอัคคีครับซึ่งหินอัคคีก็จะทำให้วิวัฒนาการกลายเป็นเจ้าบาโอกี้ครับบาโอกี้เป็นโปเกมอนลูกไฟธาตุไฟนะครับซึ่งมันก็จะเป็นลิงที่มีขนาดใหญ่โตมากยิ่งขึ้นแต่ความเพรียวของร่างกายก็อาจจะไม่เท่ากับของยานักกี้ที่เป็นธาตุพืชนะครับว่ากันว่าถ้าเทียบกันเรื่องความเร็วแล้วตัวของยานักกี้เร็วกว่าบาโอกี้หลายเท่าเลยนะครับแต่ตัวของมันเนี่ยถนัดต่อสู้ในระยะประชิดนะครับก็คือเวลาต่อสู้กับศัตรูมันก็ใช้หมัดใช้เท้าของมันนี้ในการโจมตีหรือกระทั่งว่าสามารถเอาเปลวไฟมาโอบมือโอบตีนมันให้สามารถโจมตีด้วยเปลวไฟใส่ศัตรูได้ครับซึ่งร่างกายของมันนะครับผมสามารถเปล่งเปลวไฟได้อารมณ์ประมาณเหมือนซูเปอร์ไซย่านะครับและทีนี้เนี่ยเวลามันเปล่งเปลวไฟมากๆมันจะมีสะเก็ดไฟที่พุ่งเข้าโจมตีใส่ศัตรูได้ซึ่งส่วนใหญ่เวลามันจะทำแบบนี้มักจะใช้โจมตีเป็นวงกว้างซะมากกว่านะเพราะว่าการโจมตีวงกว้างก็ทำให้ศัตรูนั้นบาดเจ็บหลายๆตัวพร้อมกันได้อันนี้พูดถึงว่าเวลามันเจอศัตรูในป่าแล้วศัตรูในป่าจะมาลุมมันนะวิธีการนี้ก็สามารถใช้ได้ผลเป็นอย่างดีครับโดยตัวของมันจะมีพฤติกรรมอย่างนึงที่น่าเป็นห่วงนะครับผมเท่าที่นักวิจัยโปเกมอนมีการค้นพบคือบาโอกี้เนี่ยเปลวไฟของมันมักจะมากับพวกอารมณ์ของมันเป็นหลักนะเวลาที่มันมีอารมณ์กระตุ้นแรงๆอะดรีนาลีนหลั่งออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีเปลวไฟที่พุ่งพ่านใช่มั้ยครับซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่เกิดจากการที่ว่ามันต่อสู้อย่างเดียวแต่บางครั้งบาโอกี้นะครับมันเป็นโปเกมอนที่นอนหลับฝันไปนู่นแล้วทีนี้ในฝันบางทีมันอาจจะเกิดอารมณ์เดือดๆทำให้เปลวไฟในร่างกายของมันมีการลุกโชนแล้วทีนี้มันจะเกิด2เรื่องตามมาครับผมเรื่องที่1คือผมบอกแล้วใช่มั้ยเมื่อกี้เปลวไฟของมันที่เปล่งออกมาแล้วมันจะเกิดเป็นสะเก็ดกระเด็นไปรอบข้างได้ซึ่งตรงนั้นแหละครับก็ทำให้เปลวไฟกระเด็นรอบข้างอาจจะเผาไหม้ป่าบริเวณนั้นไปเล็กๆน้อยๆได้ด้วยครับหรือถ้าหนักหน่อยป่าอาจจะถูกเผาไปเยอะนะส่วนอีกประเด็นนึงก็คือถ้าป่าไม่ถูกเผาเยอะอันนั้นก็รอดไป1ละแต่ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือมันจะสะดุ้งตื่นเองครับผมคือเหมือนเปลวไฟของมันอุณหภูมิร่างกายของมันเป็นตัวกระตุ้นการตื่นตัวของมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่มันฝันอะไรไม่ดีไม่ดีปุ๊บก็จะสะดุ้งตื่นพร้อมกับเปลวไฟที่กระเด็นสู่รอบข้างนั่นเองครับโดยตัวบาโอกี้นะครับถ้าเกิดว่ามีโปเกมอนเทรนเนอร์จะเอามันไปเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีคู่มือให้นิดนึงด้วยว่าตัวบาโอกี้นะครับมันเป็นโปเกมอนที่ชอบกินของหวานมากๆซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ใช่แค่ของโปรดของมันอย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นสิ
่งที่ทำให้มันสามารถสังเคราะห์เปลวไฟภายในร่างกายของมันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอบาโอกี้ที่แบบมีเปลวไฟไม่แรงเท่าที่ควรเลยนะเห็นบาโอกี้ตัวอื่นมันมีเปลวไฟแรงกว่านี้ไม่ใช่หรือก็ให้เป็นข้อสันนิษฐานได้ว่าตัวบาโอกี้ที่มีเปลวไฟเบาๆนั้นนะครับมันไม่ค่อยได้กินของหวานก็เท่านั้นเลยในส่วนสเตตัสของบาโอกี้นะครับก็จะมีสปีด101นะครับผมแล้วก็พลังโจมตี2ด้านก็เท่ากันเป๊ะนะครับอันนี้ก็คือเท่ากับตัวยานักกี้เป๊ะเหมือนกันครับผมของฮิยากิก็เป๊ะเหมือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไว้ดูโปรไฟล์เสร็จเดี๋ยวขึ้นเป็นพิธีให้เหมือนกันครับผมซึ่งเจ้าตัวบาโอกี้อันนี้ผมขอพูดนิดนึงว่าดูทรงแล้วเท่าที่โปรไฟล์เล่ามันก็น่าจะเหมาะกับการใช้หมัดไฟอย่างไฟเออร์พันอย่างนี้ใช่ไหมนะครับแต่ยานักกี้เท่าที่ผมนึกภาพผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับการพ่นแบบพวกเอเนอร์จีบอลโจมตีใส่ศัตรูอย่างนี้มากกว่าเนาะไอตัวนั้นเล่นสเปเชียลไอตัวนี้ไอตัวยานักกี้อาจจะเล่นสเปเชียลตัวบาโอกี้ก็อาจจะเล่นกายภาพอะไรก็ว่ากันไปและต่อมาลิงตัวที่3คือฮิยาปุครับฮิยาปุเป็นโปเกมอนสาดน้ำธาตุน้ำครับซึ่งตัวของมันนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่ดูหน้าตาร่าเริงเนาะตัวฮิยาปุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโปเกมอนที่มีความร่าเริงมากที่สุดในบรรดาทั้ง3ตัวนี้เลยครับโดยตัวของมันนะครับจะมีการสะสมน้ำไว้ที่ส่วนหัวนะครับซึ่งส่วนหัวนั้นจะมีน้ำที่เอาไว้หล่อเลี้ยงร่างกายเท่ากับว่าตัวฮิยาปุเนี่ยถ้าหากว่ามันอยู่ในสภาวะที่ขาดน้ำหาน้ำบริเวณนั้นไม่ได้มันก็มีสต็อกไว้จากตรงนั้นนั่นแหละครับและส่วนน้ำบนหัวของฮิยาปุนะครับมันไม่ใช่น้ำธรรมดาซะด้วยมันเป็นน้ำที่มีสารอาหารอยู่เยอะเป็นสารอาหารที่เหมาะกับพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเราเอาน้ำจากหัวฮิยาปุไปรดน้ำต้นไม้ต้นไม้นั้นก็จะสามารถเติบโตเบ่งบานสวยงามได้ดีมากยิ่งขึ้นครับซึ่งตัวของมันเนี่ยถ้าหากว่าต้องการสะสมน้ำก็ง่ายๆครับผมดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆน้ำที่ไปสะสมในร่างกายของฮิยาปุก็จะสังเคราะห์เป็นน้ำที่มีสารอาหารสูงอย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับซึ่งถ้ามันดื่มน้ำเยอะมากเกินไปแล้วถ้าเป็นส่วนเกินมันก็ขับออกตามร่างกายตามธรรมชาติของมันได้ซึ่งวิธีการพ่นน้ำของฮิยาปุที่เขาบอกนะครับก็คือพ่นได้3ทางครับผมคือพ่นจากหัวโดยตรงเลยมันก็จะออกเป็นแนวแบบละอองหน่อยนะครับและถ้าเกิดว่าต้องการโจมตีให้มันแบบมีความรุนแรงก็พ่นออกจากปากแต่ถ้าโจมตีระยะไกลให้ยิงออกจากหางครับแม่เจ้ามีรูปแบบการโจมตียิงน้ำได้มากมายขนาดนี้เชียวหรือและสเตตัสของเจ้าฮิยาปุนะครับก็ตามนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลขที่ทุกคนคุ้นๆคงจะไม่คุ้นแค่สีของตารางนั่นแหละเนาะเพราะว่าสีของตารางนี่ก็คือแสดงว่าเป็นธาตุน้ำเฉยๆนะครับแต่เลขเท่ากันเป๊ะกับพวก2ตัวที่ผ่านมาเลยโดยการจะวิวัฒนาการของเจ้าฮิยาปุนะครับก็ใช้หินวารีครับผมหรือก็คือหินน้ำเนาะทำให้มันวิวัฒนาการกลายเป็นฮิยากิครับฮิยากิเป็นโปเกมอนฉีดน้ำธาตุน้ำครับผมซึ่งตัวของมันนะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่ก็มีความร่าเริงมากยิ่งขึ้นนะจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษซึ่งบางทีเวลามันอารมณ์ดีนะมันก็จะมีการแบบโปรยละอองน้ำใสๆให้ฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งสะท้อนกระแสงให้เกิดเป็นสายรุ้งเล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อมอบความสุขให้กับคนรอบข้างมันก็ทำได้ครับแต่ตัวของมันต้องบอกเลยนะว่ามีความทรงพลังในเรื่องของการยิงน้ำครับหางของมันนั้นสามารถยิงปืนฉีดน้ำความดันสูงซึ่งปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงนั้นสามารถยิงทะลุทำลายกำแพงคอนกรีตได้เลยครับโดยตัวของมันก็ยังมีการเก็บส่วนน้ำไว้ที่ส่วนหัวของมันนะครับซึ่งน้ำในส่วนหัวของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะสต็อกเอาไว้เพื่อใช้โจมตีเป็นหลักมากกว่านั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่าการยิงน้ำด้วยหางของมันที่มีความแรงสูงอย่างเงี้ยปริมาณน้ำที่ยิงก็ต้องเยอะด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะใช้งานในแง่ของการรดน้ำต้นไม้ให้พืชพันธุ์เติบโตก็ไปใช้ร่างหนึ่งเจ้าฮิยาปุนะแต่ฮิยากี้นี้ให้มันเก็บน้ำเอาไว้ใช้โจมตีเถอะครับซึ่งน้ำจากตัวของฮิยากี้ที่จะสามารถยิงโจมตีได้รุนแรงนะครับต้องมาจากน้ำสะอาดครับผมหมายความว่าถ้ามันดูดน้ำที่มีความสกปรกเข้าไปเนี่ยแรงดันน้ำที่ว่าทำลายกำแพงคอนกรีตได้ก็อาจจะทำลายไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเน้นน้ำสะอาดนั่นเองครับซึ่งบางทีถ้าเกิดว่ามันมีเทรนเนอร์แล้วเทรนเนอร์ไม่สามารถหาน้ำสะอาดให้มันได้มันก็มีสัญชาตญาณพอที่จะวิ่งออกไปหาพวกแบบแม่น้ำลำธารที่มีน้ำให้มันดูดกินได้ครับซึ่งที่จริงตัวของฮิยาปุก็ทำได้นะคือการใช้หางในการดูดน้ำครับแต่ฮิยาปุเนี่ยบางทีมันก็ดื่มจากปากนั่นแหละครับแต่ฮิยากิเนี่ยมันดูดจากหางของมันจะเร็วกว่าเพราะว่าหางของมันนั้นนอกจากมีแรงดันแล้วมีแรงดึงด้วยครับผมในความหมายคือสามารถดูดน้ำเข้ามาในร่างกายของมันได้เร็วกว่าการที่จะดื่มจากปากซะอีกครับและสุดท้ายนะครับก็คือสเตตัสของฮิยากิครับคุณแม่คุณตัวเลขแต่ไม่คุ้นสีใช่ไหมนะครับก็สเตตัสเป็นประมาณนี้นะเท่าที่ดูเรื่องของการฉีดน้ำฉีดนู่นฉีดนี่อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเหมาะกับการเล่นสเปเชียลหรือเปล่าเนาะทั้งหมดเนี่ยที่ผมอยากทราบก็คือตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเล่นเจ้าลิงสาตัวนี้เลยบวกกับว่าเวลาเล่นแบทเทิลก็ไม่ค่อยเจอซะด้วยนะครับเลยไม่ค่อยมีภาพจำเกี่ยวกับการใช้มูฟนู่นมูฟนี่ของพวกมันซะเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์อะไรยังไงเกี่ยวกับการเจอหรือการใช้เจ้าลิงสาตัวนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันมีอะไรที่เหมือนกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขสเตตัสและในเรื่องของ ability ก็จะไปเหมือนกับพวกโปเกมอนสตาร์เตอร์ซะส่วนใหญ่นะครับขนาดชื่อพวกมันยังมีความคล้ายกันเลยครับแบบลงท้ายด้วยปู่ลงท้ายด้วยกี้ลงท้ายด้วยปู่ลงท้ายด้วยกี้อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทั้งโปรไฟล์ของมันหรือจะแสดงความคิดเห็นเรื่องเสน่ห์ของมันมีเสน่ห์ไหมหรือไม่มีเสน่ห์ดีอะไรเงี้ยนะครับสา
ามารถคอมเมนต์อะไรได้ก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ